8เต็ม10แล้วกันถ่อมตัวลงมาหน่อยเดี๋ยวคนหมั่นไส้คือแตกต่างครับผมเหมือนกันอยู่อย่างเดียวเลยก็คือหล่อเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมตาเชียฮาวชื่อสมาชิสนุพงศ์ครับอายุ20ปีส่วนสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมครับตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยราชภัฏจันทร์เกษมชั้นปีที่1ครับโอเคก็จะเริ่มกับเกม5วินาทีกับสมาชิสนุพงศ์เนาะก็จะมีโอเคครับ1คำที่นิยามความเป็นตัวเองครับมีเวลาว่างก็พักผ่อนนะมาร์ทชอบกินอะไรครับพวกขนมเค้กอะไรพวกนี้ครับผมเป็นคนชอบกินพวกขนมหวานกรุบกริบอะไรพวกนี้ครับไม่มีเลยไม่ทำอาหารครับผมใช่ครับเวลาว่างชอบทำอะไรครับก็จะมีซ้อมเต้นฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมครับผม8เต็ม10แล้วกันถ่อมตัวลงมาหน่อยเดี๋ยวคนหมั่นไส้น่าจะเป็นยิมครับผมลองมองกล้องแล้วทำท่าอะไรโอ้โหการฝึกแต่ที่ทำในสมัยเรียนคืออะไรครับแบบอาจจะมีแบบตรวจเรียนไปเล่นเที่ยวเล่นอะไรประมาณนี้ครับผมสิ่งที่ห่วงที่สุดในชีวิตน้องสาวครอบครัวไม่มีให้ห่วงฮะเราไปถ่ายเป็นไหนที่ชอบฟังเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนลองให้ฟังหน่อยเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนโหเธอใช่ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมเธอฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนที่เดียวกันไหมหยุดเล่นเกินเพื่อนเล่นครับอิโมจิไหนที่ใช้บ่อยที่สุดหัวใจครับผมเราทำท่าที่สี่ว่าอิโมจินั้นให้หน่อยนี่ครับขอ3คำให้กับเป็กที่ชอบโกโก้ล่าเริงขาวครับว่าแต่ทำในห้าวินาทีไหนทุกคนครับอยู่กับม้าเป็นนานๆนะคือต้องเล่าไปก่อนว่าผมชอบอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมแล้วเหมือนกับมีอยู่มาวันนึงเหมือนกับโอกาสมันมาหาเราครับผมแบบมีคนมาเห็นเราแล้วก็ชวนเรามาทำงานด้านนี้ครับผมซึ่งพอได้ลองมาทำแล้วมันรู้สึกว่าเราไม่ได้ฝืนเราชอบก็เลยทำมาตั้งแต่นั้นมาผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่ผ่านมาก็จะมีMV เพลงแล้วก็ถ่ายแบบต่างๆจนมาถึงผลงานล่าสุดก็ Don't Say No The Series ครับคาแรคเตอร์ของเราในเรื่องเป็นยังไงบ้างของผมอะตัวละครจะชื่อลีออนเขาคนนี้จะมีความแบบเพอร์เฟคหล่อสาวเห็นแล้วสาวต้องมองต้องเป็นคนอย่างนี้ครับผมเจ้าชูนิดๆครับผมไม่นิดหรอกไอ้นี่ แต่เวลาอยู่กับครอบครัวเขาก็จะมีมุมน่ารักของเขาครับ เหมือนหมดครับผมยกเว้นเรื่องเจ้าชู ไม่เหลือครับผมเขิน เป็นไงบ้างตอนนั้นมันก็เขินครับผมแต่ผมกับพี่เจมส์ เราจะเจอกันปุ๊บก็กอดกันอะไรกันเพื่อเพิ่มความสนิทครับผมเวลาจะเข้าซีนด้วยกันเนี่ยก่อนวันที่จะถึงครับผมก็มีคุยกันก่อนต่อบทกันตอนวิดีโอคอลเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันทำให้เราแบบสนิทกันมากขึ้นแล้วก็พออยู่หน้าเซตอ่ะมันทำให้ความเกรงความเขินของเราน้อยลงแต่ถามว่ามีไหมมันก็ยังมีอยู่ครับผมก็จะมีเป็นนักแสดงรับเชิญของ The Theory Series ครับผมทฤษฎีรักแล้วก็จะมีโปรเจกต์ปล่อยเพลงซิงเกิลแรกของมาครับผมใช่ไม่ใช่คนดีครับผมอาจจะมีคนหมั่นไส้เราบทของลีออนเขาจะมีความแบบขี้เล่นทะเลนแต่บทเนี่ยมันต้องแบบวัยรุ่นที่มีความกวนๆอยู่ข้างในแบบเป็นการกวนที่แบบว่าอยากจะต่อยมันกวนไตเนี่ยมึงอ่ะอยากจะต่อยมันคือแตกต่างครับผมเหมือนกันอยู่อย่างเดียวเลยก็คือหล่อเหมือนเดิมIG Twitter แล้วก็เว็บปอของมันนะครับ CSNP_21ครับผมส่วน Facebook ก็จะเป็นสมาร์ทชิสนุพงศ์ครับ
วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามมาคอยซัพพอร์ตมานะครับผมอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับแล้วเจอกันนะครับ